อ๋อครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องคือเนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยมีการคุยเกี่ยวกับวิธีป้องกันตัวเองจากไวรัสทีนี้ผมก็มานั่งคิดมันก็ข้ามบางเรื่องไปคือบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้เลยว่าไวรัสมันคืออะไรอันนี้พูดถึงคิดถึงตัวเองนะครับเมื่อตอนที่แบบเริ่มเล่นคอมพิวเตอร์ใหม่ๆผมนี่ยังเข้าใจว่าไวรัสเนี่ยมันคือไวรัสคอมพิวเตอร์นะครับมันมาเองผ่านอากาศได้คือในยุคสมัยนั้นยังแบบยังเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ดิสเกตอยู่เลยฮาร์ดดิสก์ก็แบบคุยกันหลักเมกนะเน็ตเวิร์กนี่ไม่ต้องพูดถึงแต่เราเข้าใจว่าโอ้ไวรัสมันคือแบบนั้นคือเราคิดว่าไวรัสคอมพิวเตอร์มันคงเหมือนไวรัสทั่วไปเหมือนไวรัสของมนุษย์อะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่นะครับคือไวรัสเนี่ยในเชิงของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็มีสมมุติบอกว่ามันมีความคล้ายคลึงกับไวรัสที่แบบอยู่ในตัวของมนุษย์ไหมมันก็มีส่วนที่คล้ายนะครับคือติดกันได้เนี่ยเพิ่มจำนวนเองได้ด้วยเนี่ยมันก็มีความคล้ายของมันอยู่ทีนี้ก็มาเริ่มกันก่อนที่เราจะเรียกเข้าใจเนี่ยคือไวรัสมันจะมีคำหนึ่งสมัยเนี้ยเราจะใช้คำว่า malware นะครับเนี่ย malware เอ้ยต้องสะกดผิดต้องเป็นMAL หรือ AI malware เพราะว่าจะใช้คำนี้แทนละเป็นไวรัสก็ไม่ค่อยมีคนเรียกไวรัสละคือถ้าแบบยังใช้คำว่าไวรัสเนี่ยคือรู้บ่งบอกไวนะถ้า malware เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แบบเป็นยุคใหม่ละไวรัสคือหนึ่งใน malwareเช่นกันคืออะไรก็ตามที่เราเป็นชุดของซอฟต์แวร์แล้วกันที่เราไม่ต้องการคือมันก็จะมีหลายๆอย่างที่แบบลงมาแล้วเรียกอะไรนะพฤติกรรมการทำงานของมันแตกต่างกันไปอย่างบางอันเนี่ยติดปุ๊บทำให้เครื่องทำงานต้องไปเลยหรือสองพอมันติดปุ๊บมันแอบส่งข้อมูลบางอย่างกลับออกไปจะเป็น user password ของเรารหัสบัตรเครดิตอย่างเงี้ยหรือ3ติดปุ๊บมาแอบถ่ายเว็บแคมอ่ะแอบเปิดเว็บแคมของเราถ่ายรูปเอารูปของเราไปแบ็คเมลอะไรเงี้ยคือมีเยอะมากเลยแต่จริงๆแล้วถามผมมันน่ากลัวไหมมันก็น่ากลัวในระดับหนึ่งแล้วก็มันพัฒนาไปแบบค่อนข้างก้าวกระโดดในช่วงผมว่าสักช่วง5ปีหลังมาเนี่ยตัว malware เนี่ยพัฒนาค่อนข้างก้าวกระโดดละแล้วก็ไม่อีกไม่นานเนี่ยผมคิดว่าการที่เราจะสู้กับมันเนี่ยก็อาจจะยากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถ้า OS ยังไม่ฉลาดพอไม่แข็งแกร่งมากพออะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่แบบเราจะติดมันได้เนาะทีนี้เรามาดูก่อนว่าหลักการทำงานของ malware คืออะไรก่อนจะไปถึง malware เนี่ยให้เราเข้าใจก่อนว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันทำงานได้ยังไงสมมุติบอกว่าในคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องผมจะชอบวิธีการอธิบายแบบเป็นสแต็กนะครับคือการทำงานมันจะมีเลเยอร์ของมันอยู่เป็นชั้นๆคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่อ่ะมันจะทำงานกระโดดข้ามชั้นไม่ได้เราต้องเข้าใจแต่ละชั้นของมันก่อนโอเคทีนี้ชั้นที่1ของคอมพิวเตอร์เนี่ยเราเริ่มจากคำว่าในการโปรเซสนะครับชั้นที่1ของมันเนี่ยมันก็คือ CPU นะครับส่วนนี้จริงๆผมมองว่ามันคือฮาร์ดแวร์นะสิ่งแรกที่มันจะต้องมีก่อนนะคือ CPU อ่ะมันคือส่วนของการโปรเซสทั้งหมดนี่คือ CPU เป็นฮาร์ดแวร์
สแต็กที่หนึ่งพื้นฐานเลยไม่มีฮาร์ดแวร์ก็คงทำอะไรไม่ได้สแต็กที่สองเนี่ยถัดจากฮาร์ดแวร์ไปมันคือ OS ครับเป็น Operating System ถามว่า OS มันมีอะไรบ้างมันคืออะไรก็เดี๋ยวนะผมจะเปิดอันนี้ให้ดูอีกอันหนึ่ง Virtualize เนี่ยคือมันก็จะเป็นสแต็กเหมือนกันก็ต้องมีฮาร์ดแวร์ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ต้องมี OS เป็นสแต็กไวรัสก็ต้องทำงานผ่านสแต็กเหล่านี้ด้วยเหมือนกันมันจำเป็นที่จะต้องมี OS ก่อนครับ OS เนี่ยมันอาจจะเป็น Windows ก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นอะไรนะเป็น Linux ก็ได้สมมุติบอกว่าเฮ้ยเราเป็นมือถือล่ะมือถือเนี่ยก็สมมุติอ่ะผมขยับตรงนี้นะให้เห็นภาพนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะถูกล็อกกันออกมาโอเคใน CPU เนี่ยสมมุติว่าในสแต็กเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณคือมือถือเนี่ยก็จะมี CPU เป็น ARM มีเป็น MIPS นะครับหรือถ้าแบบว่าเฮ้ยเอาชื่อทางการค้า ARM เนี่ยก็คือมีเยอะมากนะครับอะไร Snap Dragon เนี่ยมีอะไรครับ AX สารพัดของนี้ของ Apple เนาะ Appleหรือว่าอะไรมีอะไร Genos ของ Samsung เนี่ยนะเอาแบบ well known MIP เนี่ยไม่เยอะมีน้อยครับไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่อันนี้คือในส่วนของมือถือนะสมมุติว่าอะไรต่อคือไวรัสมันสามารถมีได้ในทุกฮาร์ดแวร์นะผมกล้าพูดว่ามีได้ในทุกฮาร์ดแวร์จะทำหรือไม่ทำเท่านั้นแหละเพราะว่าไม่สิทำไมผมถึงชอบพูดไวรัสอยู่เลยมันควรจะเรียกว่า malware โอเคเพราะว่ามันถ้าคุณมีฮาร์ดแวร์นะอันเนี้ยถ้าคุณมีสแต็กครบตามเนี่ยสามารถมีไวรัสได้หมดสมมุติว่าผมแบ่งตรงนี้เป็นอันนี้นี่ผมยกตัวอย่างนะจริงๆแพลตฟอร์มอ่ะมันมีเยอะกว่านี้มันไม่ได้มีแค่นี้อันนี้โมบายอันนี้เป็นผมมองว่าอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์แล้วกันนะจริงๆมือถือเดี๋ยวนี้มันก็คอมพิวเตอร์อยู่ดีเอาเป็นว่าคอมพิวเตอร์แบบ traditional แบบที่เรารู้จักแล้วกันผมบอกตรงเนี้ย CPU คืออะไรก็คือ Intel AMD เนี่ยสมัยก่อนจะมียี่ห้อนึงครับ Cyrix นี่บอกไปเลยแล้วก็มียี่ห้อนึง VIA ตอนนี้ถ้าเกิดในตลาดจริงมันก็มี2ยี่ห้อนะพวกนี้ก็คืออยู่บนอันเนี้ยเป็นเขาเรียกว่า architecture x86 เนาะอันนี้ดันผมเขียนกลับด้านกันจริงต้องบอกว่านี่คือ x86 ก็จะมี Intel AMD พวกเนี้ยมีหมดมีเป็น x86 หมดแล้วก็อีกอันหนึ่งมันจะเป็นแบบพวกหลุดโลกไปเลยนะเช่น Spark สมัยก่อนมันจะมี Sun Spark ผมสะกดไม่ค่อยถูกอะมัน
มันหายไปละจากโลกนี้เอาเป็นว่าอันนี้แพลตฟอร์มหลักๆนะหนึ่งมีฮาร์ดแวร์สองสแต็กถัดไปเนี่ยถ้าบอกว่าเป็น operating system เนี่ยสิ่งที่มันจะมีก็คือว่าอย่างเนี้ย operating system มีอะไรครับสมมุติบอกว่าเอ้ยคุณเป็น Apple ก็คือ iOS ก็จะมีอะไรอะไร iPhone ใช่ไหมมีแบบบนแล้ว iPad ป่ะใช่ไหมแล้วก็บางอันเนี่ยอยากคิดว่าเราจะรอดนะครับมันจะมี iWatch เนี่ยไอ้พวกนาฬิกาแต่อันนั้นมันเป็นอันนั้นเป็น Watch OS มีนาฬิกาเนี่ยมันมี CPU อ่ะมันก็ทำได้นะครับเป็น Watch OS เนี่ยก็พวก iWatch หรือว่าเป็นอะไรครับ Android เนี่ย Android เนาะ OS ก็มี Android นี่ก็คืออะไรล่ะก็เยอะแยะก็ทำตุง Lenovo Acer อะไรพวกเนี้ยเป็น Android ส่วนใหญ่นะที่เป็นสมาร์ทโฟนใช่ไหมแล้วฝั่งคอมพิวเตอร์ล่ะตรงนี้ต้องปูนิดนึงนะครับแล้วเราจะเข้าใจว่าเฮ้ยจริงไวรัสเนี่ยมันไม่ได้แบบขนาดนั้นไม่ได้น่ากลัวมันค่อนข้างสเปซิฟิกนิดนึงเหมือนเวลาจะโจมตีคนก็ต้องสเปซิฟิกหน่อยถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เป็นอะไรครับเป็นอันดับหนึ่ง Windows ใช่ไหม OS X ไป Linux ใช่ป่ะผมเรียกว่าเป็น Xnix แล้วกันก็คือมันแตกสาขากันออกมามันก็สมมติโดนก็ส่วนใหญ่ก็จะโดนกันหมดเลยนะอันนี้จริงๆมี2สแต็กเนี่ย malware ทำงานได้แล้วนะทำได้จริงแต่มันจะมีสแต็กที่3อีกอันหนึ่งที่เพิ่มมาในยุคสมัยนี้เนาะเพิ่มขึ้นมาก็ผมตั้งชื่อมันว่าเป็น application stack อันเนี้ยสำหรับผมนะเป็น attack surface ที่แบบสาหัสจริงๆผมต้องบอกตรงๆบางทีอะเราเข้าใจว่ามันเป็นแอปพลิเคชันมันทะลึ่งเป็นไวรัสซะเองครับมีนะอันนี้คือผมบอกว่าไอเนี้ยแหละคือ attack surface ที่น่ากลัวแอปพลิเคชันอย่างบนนี้คืออะไรสมมุติบอกว่าเนี่ย Facebook เราใช้เนาะใช่ไหมอะไร Line ใช่ป่ะมีอะไรอีกเยอะแยะที่เราใช้กันเยอะๆนะเกมก็ใช่นะเกมก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันด้วยทีนี้บนคอมพิวเตอร์แอปพลิเคชันสแต็กที่เราใช้เยอะๆก็อะไรแบบเว็บเบราว์เซอร์ใช่ป่ะอันนี้ก็เป็น attack surface แบบนึงนะครับที่แบบเจอบ่อยเลยOffice เนี่ย Photo Viewer นี่ก็เป็นนะเดี๋ยวนี้ก็เป็น Attack Surface ด้วยเหมือนคลิปก่อนนู้นที่ผมอธิบายก็จะมีพูดอยู่ก็อะไรวิดีโอ Layer เนี่ยก็เป็นนะมีเยอะทีนี้อันนี้เราพูดถึงโปรแกรมแล้วว่าโปรแกรมจะทำงานได้นะมันจะต้องขึ้นอยู่กับเรานี่
สมมุติว่าถ้าคุณเขียนแอปพลิเคชัน Facebook เนี่ยมันจะต้องผูกกับแพลตฟอร์มข้างล่างเนี่ย OS อะไร CPU อะไร OS อะไร CPU อะไรอันนี้คือแพลตฟอร์มชั้นล่าง2ชั้นเนี่ยถือว่าเป็นแพลตฟอร์มนะแอปพลิเคชันคืออยู่ข้างบนหนึ่งในนั้นนะที่บอกว่าโอเค ETC เนี่ยผมจะบอกว่า at the end มันก็คือไวรัสด้วยนะเนี่ยไวรัสก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งด้วยผมมองว่าเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งคุณจะมองแต่ละคนอาจจะมองไม่เหมือนกันแต่ผมมองว่าไวรัสก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งเหมือนกันก็มันรันได้มันทำงานได้ตามชุดคำสั่งเหมือนกันนะทีนี้ไวรัสมันก็เลยมีปัญหาเหมือนเพราะผมบอกว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณจะเขียนแอปพลิเคชันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องผูกกับแพลตฟอร์มใช่ไหมหมายความว่าสมมุติว่าผมมีไวรัสที่ทำงานได้บน Android นะบนแพลตฟอร์มของ Android มันจะทำงานบนอันนี้ไม่ได้ครับบน Stack นี้ไม่ได้เพราะมันเจอ Windows ไม่เข้าใจคำสั่งไม่เหมือนกันครับไม่มีผลไม่เกิดผลฮาร์ดแวร์ไม่เหมือนกันอีกยิ่งไม่เกิดผลเลยทำอะไรมันไม่ได้หรือสมมุติผมบอกว่าผมมีไวรัสตัวหนึ่งบนที่รันบน Windows ได้เนี่ยรันบน Windows ได้นะครับเอาไปรันบน OS X ก็ไม่ได้อีกอันนี้แบบขนาดอย่างนี้อยู่ในแคตตากรีเดียวกันนะถึงจะใช้ Intel เหมือนกันก็ไม่ได้คือห้ามมีอะไรแตกต่างกันแม้แต่อย่างเดียวเลยนะสมมติว่าผมใช้ Ubuntu รัน Linux อยู่มีไวรัสของ Windows ผมจำเป็นต้องกลัวไหมไม่ต้องนะครับมันคนละเรื่องกันเลยเพราะว่าสแต็กมันคนละอย่างกันมันทำงานข้ามไม่ได้เป็นไวรัส Android มีผลกับ iOS ไหมไม่มีมีหนักกว่านี้ครับบางไวรัสทำงานได้เฉพาะบน Windows XP เนี่ยพอคุณใช้ Windows 7ไม่เวิร์กทำงานได้จนถึง Windows 7คุณใช้บน Windows 10ก็ไม่เวิร์กแล้วก็มันคนละ Operating System แล้วไงมีหนักกว่านั้นอีกเป็น Windows 10เหมือนกันด้วยนะแต่แพทช์แล้วบางไวรัสก็ไม่ทำงานแล้วครับคือทำงานไม่ได้แล้วเพราะ OS ป้องกันได้แล้วดีเทคเข้ามาก็ไม่โดนแหละผมต้องบอกว่าเฮ้ยวิธีที่ถูกต้องอ่ะคุณต้องใช้ OS ที่ออกแพชเสมอสม่ำเสมอนะครับเพราะมันจะมีไวรัสแบบ Zero Day โผล่มาปึ้งถ้าคุณอัปเดตไม่ทันคุณก็มีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วกันแต่ถ้าบังเอิญคุณไม่ได้ใช้ชีวิตเสี่ยงๆคุณก็ไม่โดนแต่ถ้าคุณใช้ชีวิตเสี่ยงๆมันก็มีโอกาสนะทีนี้ Attack Surface ที่หนักๆเลยนะสำหรับคอมพิวเตอร์คือผ่านเว็บเบราว์เซอร์ครับเพราะว่าทุกคนตอนนี้มันแบบมันออนเว็บหมดเนี่ยทุกคอมพิวเตอร์ทุกคนเปิดคอมมาทุกคนจะเปิดเว็บเบราว์เซอร์ก่อนเลยใช่ไหมผมก็เป็นนะเปิดคอมมาปุ๊บเปิดเว็บเบราว์เซอร์เลยเพราะฉะนั้นเบราว์เซอร์อะไรที่คนใช้เยอะก็จะเป็นเป้าหมายในการโจมตีของแอทแทคเตอร์นะครับแล้วเราจะแก้ไงก็อย่าเข้าเว็บที่มันดูแบบงงๆนะแล้วก็พยายามอัปเดตคืออย่าง Chrome มันดีอย่างนึงคือมันอัปเดตออโต้แหละคือทุกวันนี้เบราว์เซอร์มันอัปเดตออโต้หมดละตัวแบบเจ๋งๆนะ Chrome Firefox Internet Explorer ไม่มีละเป็น Edge Browser ใช่ไหมก็อัปเดตพร้อมกันหมดละก็มันอัปเดตละกันนะทีนี้กลไกของไวรัสเนี่ยมันก็แค่นี้แหละคือถูกสเปกซิฟิกมาเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ผมยกตัวอย่าง Windows ไปใช่ไหม Android ก็เหมือนกันนะ Android มันจะมีบางไวรัสบางตัวสามารถทำงานได้เวอร์ชันต่ำๆอะไรเงี้ยบางไวรัสสเปซิฟิกด้วยเช่น
เออขอโทษที่แบบอธิบายข้ามไปข้ามมาพอดีนึกขึ้นได้ไหมเป็น Windows ที่ใช้ Intel เพราะใช้ช่องโหว่ของ CPU Intel เนี่ยก็มีอันเนี้ยอันนี้คือคร่าวๆว่าไวรัสมันคือประมาณเนี้ยคือไม่ต้องกลัวแบบโอ้โหสมมติคนบอกมาโอ้มีไวรัสนี้สเปรดออกมาให้ดูก่อนเลยว่ามันอยู่บนสแต็กไหนถ้ามันไม่ใช่สแต็กของเรานะไม่ต้องไปสนใจถ้ามันอยู่บนสแต็กของเราสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดในฐานะของยูเซอร์นะคือคุณอัปเดตแพทช์เท่านั้นหรือคุณอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเท่านั้นเลยผมต้องบอกว่าเอ้ยในฐานะเอ็นยูเซอร์เนี่ยผมจะแนะนำว่าถ้าคุณเป็นโฮมยูสออกเวอร์ชันใหม่มาอัปเดตเลยครับคาดหวังสิ่งเหล่านี้เพื่อห่างไกลไวรัสนะครับโอเคอันนี้เอาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวรอบหน้าอาจารย์มาคุยต่อว่าเฮ้ยแล้วเอนจินของแอนตี้ไวรัสมันทำงานยังไงในการตรวจจับเนาะ